อร่อยทำง่ายได้คุณค่าวันนี้เรามีเมนูขนมอั่งกล้วยมาฝากคุณผู้ชมค่ะใส่กุยช่ายลงในภาชนะตามด้วยเบกกิ้งโซดาปรุงรสด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายใช้มือขยำพอเข้ากันเตรียมไว้ผสมแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวแป้งมันแป้งเท้าใหญ่ม่อมและเกลือป่นเสริมไอโอดีนลงในภาชนะใส่น้ำสีผสมอาหารสีแดงและน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันปลามรกตคนผสมให้เข้ากันเทส่วนผสมที่ได้ลงในกระทะนำขึ้นตั้งไฟปานกลางกวนจนแป้งร่อนจากกระทะแล้วนำออกมาผสมกับแป้งมันนวดต่อจนแป้งเนียนแบ่งแป้งออกเป็นก้อนก้อนละ15กรัมนำแป้งมารีดเป็นแผ่นบางใส่ไส้ที่เตรียมไว้ประมาณ15กรัมใช้มือรวบแป้งให้มิดใส่ลงในพิมพ์กดให้แน่นแล้วเคาะออกจากพิมพ์วางขนมอังกล้วยที่ได้ลงในภาชนะนำไปนึ่งด้วยไฟแรงนาน5นาทีหรือจนกว่าขนมสุกทาด้วยน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันตรามรกตพร้อมเสิร์ฟค่ะ